สวัสดีชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทยประจำเดือนตุลาคม2565นะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ชาวราศีเมษลัคนาเมษและท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก Subscribe ทุกการติดตามถือว่าเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์นะคะวันนี้ก็การทำคลิปก็อาจจะมีเสียงดังนู่นนี่นั่นบ้างนะคะเพราะช่วงนี้อาจารย์มาปรับปรุงสวนอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวสิ้นเดือนถึงจะได้กลับกรุงเทพนะคะก็ดูแบบนี้ไปก่อนนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มต้นดูดวงให้ชาวราศีเมษเลยนะคะว่าเดือนตุลาคมวิถีชีวิตนะคะของท่านจะเป็นอย่างไรการเงินการงานความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะณตอนนี้นะคะดาวตัวท่านเนี่ยนะคะก็ได้ตำแหน่งราชาโชคอยู่นะคะก็ถือว่าดีเนาะอยู่เรือนการเงินนะคะอาจารย์ก็มองว่าชาวราศีเมษยังมีดวงเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะพฤหัสอยู่หลังลัคนาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ตัวท่านก็ยังได้ราชาโชคกลุ่มกับมฤตยูก็ไม่ได้แปลว่าเสียหายนะมันแปลการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ๆนำสิ่งใหม่ๆนำไอเดียใหม่ๆมาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเป็นการที่เขาเรียกว่าไม่ล้าหลังเป็นการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอต่างหากล่ะนะแล้วก็ทีนี้นะคะวันที่3เนี่ยก็จะมีดาวย้าย3ตุลาคมนะคะดาวตัวท่านนี่แหละค่ะดาวประจำตัวท่านชาวราศีเมษก็คือพังคานนะคะดาวพังคานจะย้ายมาที่ราศีเมถุนนะคะแล้วก็วันที่3ดาวพระพุธนะคะที่อยู่ราศีสิงห์นะคะก็จะย้ายมาที่ราศีกันเข้าบ้านของตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรนะคะได้ตำแหน่งเกษตรนะคะแล้วก็ถัดไปวันที่4นะคะดาวพระเกศย้ายลงมาที่ดาวพระเกศจะเดินย้อนนะพระเกศกับพระราหูจะเดินย้อนนะคะนอกนั้นก็เดินตามเข็มนาฬิกานะคะดาวก็เกตย้ายมาที่ธนูโอเคดาวก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็มาดูว่าเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษในเมื่อตัวท่านเข้าบ้านพระพุธในภพคำว่าสหชาติสหชาติแปลว่าการสังคมติดต่อการคอนแทคงานต่างๆนานานี่แหละค่ะดาวพระพุธก็คือดาวแห่งการสื่อสารการเซ็นสัญญานะคะแล้วพระพุธเนี่ยเขามาอยู่บ้านเขาเองเนี่ยพบคำว่าอรินะคะในเรือนอริเนี่ยอริมันไม่ได้แปลว่าศัตรูอะไรแบบนั้นนะคะที่จริงแล้วอริอ่ะมันคือการลงทุนนะคะคืออาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างนะแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะบอกเลยว่าถ้าตามโหราศาสตร์โบราณเขาจะบอกเลยคำว่าอริคือการลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งมากลุ่มกับดาวพระอาทิตย์ที่มาจากเรือนบุตตะเป็นเจ้าเรือนบุตตะมาอยู่อริใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องแปลว่าชาวราศีเมษจะมีความคิดไอเดียใหม่ๆนะในแง่ของการลงทุนเพิ่มเรื่อยๆเพราะอะไรมฤตยูก็อยู่บ้านของพระศุกร์พระศุกร์มาอยู่บ้านของพระพุธกลุ่มกันเนี่ยเป็นคู่ธาตุน้ำเป็นคู่สมพลนะคะหรือพระอาทิตย์กับพระพุธก็เป็นคู่ของการเริ่มนะใหม่ๆอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะก็มองในความหมายดีว่าถ้าท่านมีเกณฑ์ขยับขยายอะไรในช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นช่วงที่ดีนะคะในการที่จะลงทุนเพิ่มที่จะตอบโจทย์เม็ดเงินกำไรมหาศาลได้นะคะทำไมถึงบอกว่ากำไรเยอะแยะขนาดนั้นล่ะก็เดี๋ยววันที่21เนี่ยดาวพฤศุกร์เนี่ยเขาก็จะเดินมาที่ราศีตุลเป็นบ้านของเขาซึ่งดาวพฤศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินก็ต้องเยอะสิมันเป็นเกษตรใช่ไหมในวันที่21เพราะฉะนั้นช่วงที่ยังไม่ถึงวันที่21ตุลาเนี่ยท่านต้องวางแผนแล้วว่าท่านจะทำอย่างไรในการหาเงินหารายได้ในการลงทุนแล้วตอบโจทย์ในเรื่องของเม็ดเงินก้อนโตๆนะคะไม่ว่าจะลงทุนในเรื่องของบางท่านก็เล่นหุ้นอะไรแบบนี้นะหรือลงทุนในด้านอื่น
ก็แล้วแต่แหละนะว่าชาวราศีเมษรวมภาพรวมเนาะเวลาท่านจะทําอะไรเนี่ยท่านวางแผนอยู่แล้วละชาวราศีเมษเป็นคนฉลาดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชอบวางแผนคิดการใหญ่อยู่แล้วแต่ท่านไม่ใช่คนที่ทําอะไรแล้วไม่มีการวางแผนล่วงหน้านะอาจารย์มองเนาะท่านวางแผนแล้วตรงนี้มันจะตอบโจทย์ความสําเร็จของท่านอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเราก็ต้องดูดาวที่มันสามารถที่จะเชื่อมโยงถึงกันนะคะก็คือดาวพฤหัสนะคะพฤหัสเนี่ยเล็งพระอาทิตย์พระศุกร์พระพุธดาวเล็งมีผลมากนะคะในแง่ของความเพิ่มพลังกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จพระพฤหัสกับพระอาทิตย์เขาเป็นคู่มิตรใหญ่นะเมื่อเป็นดาวคู่มิตรก็จะช่วยให้ดาวพฤหัสที่มีพลังมากขึ้นในการเริ่มการลงทุนหรือบุตตะมีลูกน้องบริวารให้การแบบช่วยเหลือคนเราจะทำอะไรแบบลำพังไม่ได้หรอกค่ะเราต้องมีบริวารนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของบริวารลูกน้องเนี่ยช่วงนี้ชาวราศีเมษท่านก็จะได้ลูกน้องดีนะคะช่วยเหลือทําให้งานท่านราบรื่นประสบความสําเร็จได้นะคะพระศุกร์นะถึงแม้จะอยู่ตําแหน่งเนี้ยเขาเรียกว่าตําแหน่งนิดนะแต่นิดไม่ได้เสียหายเพราะอาจารย์มองว่าเขามีพระอาทิตย์ช่วยในแง่คู่สมพลเขามีพระพุธเป็นคู่ธาตุน้ําซึ่งเขาอยู่บ้านของพระพุธเพราะฉะนั้นเขาเป็นมิตรภาพต่อกันเพราะฉะนั้นก็ย่อมส่งเสริมนะคะให้ดาวพระศุกร์เนี่ยมีคุณภาพดีขึ้นได้รับการร่วมมือปัตตนีไม่ได้แปลว่าคนรักอย่างเดียวแปลว่าการลงทุนการเซ็นสัญญาการร่วมมือนะคะช่วยเหลือทำให้ชาวราศีเมษเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาในแง่ของเรื่องของเงินด้วยนะคะเรื่องของการสื่อสารการคอนแทคต่างๆเนี่ยนะคะก็จะได้รับความสำเร็จนั่นเองแล้วก็นะคะเรายังต้องพูดความรักด้วยนะตรงเนี้ยช่วงนี้นะดาวเนี่ยคู่ธาตุน้ำเนี่ยถ้ามีเขาก็มีบทกลอนอยู่นะไอ้พระศุกร์กับพระพุธเนี่ยนะคะก็มองในแง่ของความรักนะเสน่ห์แรงเป็นพิเศษเลยค่ะช่วงเนี้ยนะคะใครที่โสดอยู่บอกเลยว่ามีคนเข้าหาท่านเยอะแน่นอนชาวราศีเมษในช่วงนี้นะคนเข้าหาท่านพิสมัยในตัวท่านนะดาวพังคารกับพระพุธเห็นไหมคะเขาถึงกันอยู่เนาะพังคารอยู่บ้านพระพุธพระพุธมากุมกับพระศุกร์ปัตตนินะปัตตนิอริแต่นั่นแหละต้องดูให้ดีๆนะบางคนเขาอาจจะยังมีปัญหาคาราคาสังก็ได้หรือแม้กระทั่งตัวท่านเองก็อาจที่จะอยู่ๆก็มีจิตใจที่ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ไปชอบใครง่ายๆได้ด้วยเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่ถ้าคนโสดก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าคนที่มีเนื้อคู่อยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วอ่ะถ้าท่านมีคู่อยู่แล้วท่านก็ต้องหนึ่งนะคะท่านก็ต้องระมัดระวังคนมาจีบท่านแล้วท่านจะแบบเขาเรียกว่าใจอ่อนนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าท่านจะสมยอมหรอกอาจารย์เห็นพฤหัสเล็งอยู่นะแค่หนึ่งนะคะอาจารย์มองถ้าเขามาชอบเราในแง่เรื่องของผลประโยชน์เราก็ต้องรับไว้เนาะอาจจะเป็นผลประโยชน์ในเรื่องของงานเรื่องของการดีลงานการข้อตกลงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไม่ใช่ปัตตนีแปลว่าคนรักอย่างเดียวที่อาจารย์พูดอาจจะเป็นความเสน่หาในแง่ของใครๆก็อยากมาลงทุนใครๆก็อยากที่จะมาจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นเขาเรียกว่าธุรกิจกับท่านอะมากขึ้นก็ได้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีอะลูกค้าเข้ามาอุดหนุนที่ค่อนข้างเยอะมากขึ้นเลยในช่วงนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมษเป็นช่วงปังนะอาจารย์บอกเลยว่าเป็นช่วงปังเพราะดาวเล็งกันนะดาวเล็งกันแล้วก็พระราหูอยู่ตรงนี้มาจากเรือนลาภะเห็นไหมคะว่าเขาอะโยกกันอยู่เห็นไหมลาภะมาอยู่บ้านของตัวเองบ้านพังคารพังคารอยู่เรือนสหชะพระราหูยังแปลในแง่ของคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศบางท่านก็อาจจะคอนแทคงานติดต่องานกับชาวต่างชาติบริษัทต่างชาติอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าดีมากๆเห็นไหมคะดาวก็ถึงกันหมดเลยมฤตยูนะคะเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเป็นสิ่งที่ชาวราศีเมษควรที่จะต้องตั้งรับแล้วก็เขาเรียกว่าพอตั้งรับแล้วเราก็ต้องกระตุ้นตัวเองในการเคลื่อนไหวที่จะ
รับความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะพระเสานะเป็นเกษตรอยู่เรือนกรรมะแน่นอนงานการท่านย่อมมีความมั่นคงอยู่แล้วเพราะได้ความหมายคำว่าเกษตรนะคะแล้วเขาก็โยกกันอย่างเงี้ยนะคะดาวโยกกันนะคะพระเสาพระพุธเนี่ยเขาเป็นคู่แห่งการพัฒนานะคะคู่สมพลเนาะหรือแม้กระทั่งเขาบอกว่าพระศุกร์กับพระเสาเป็นคู่ศัตรูก็อย่าไปมองถึงขนาดนั้นให้ดูที่ภพเรือนนะคะภพเรือนน่ะกัมมะกัมมะปัตตนิอริกระดุมพระเห็นไหมคะมันก็จะหมายถึงการลงทุนการที่ท่านจะมีเงินหมุนเวียนเยอะขึ้นมีกำไรกำไรนะคะจากการลงทุนอย่างแน่นอนนะคะโอเคค่ะเรามาดูดาวย้ายอีกนะวันที่18นะดาวพระอาทิตย์จะย้ายแล้วนะคะพระอาทิตย์จะย้ายมาที่ราศีตุลบ้านของพระศุกร์ค่ะพระอาทิตย์อยู่บ้านของตุลนะอยู่บ้านของพระศุกร์ราศีตุลเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นนิดนะฮะแต่เผอิญว่าพระศุกร์เขาก็อยู่ตรงนี้ก็เป็นนิดเหมือนกันนะคะแต่เขามีพระพุทธช่วยที่อาจารย์มองอ่ะต้องดูดาวว่าเขามีตัวช่วยเหลืออยู่ก็เลยยังไม่ได้มองว่าความเสียหายเนาะเพราะฉะนั้นความหมายในภพอุตตปัตตนินะคะถ้ามองหนึ่งนะถ้าใครที่ชาวราศีเมษเนาะใครที่แต่งงานกันยังไม่มีบุตรสักทีเนี่ยช่วงดาวบุตตะมาอยู่ปัตตนิเนี่ยคู่ครองท่านน่ะมีเกณฑ์ตั้งครรภ์ได้มีเกณฑ์ได้ลูกชายนะมีเกณฑ์ได้ลูกชายเนี่ยมีเกณฑ์สูงมากเลยที่พระอาทิตย์มาที่ราศีตุล นะคะและยังไม่ได้มองแค่คำว่าบุตรตาเรื่องบุตรอย่างเดียวยังหมายถึงท่านจะได้ลูกน้องใหม่ๆใครที่ขาดแคลนลูกน้องบริวารท่านรับสมัครลูกน้องใหม่ท่านก็จะได้ลูกน้องใหม่ที่ว่านอนสอนง่ายที่แบบรับผิดชอบงานไว้ใจได้เข้ามาเป็นลูกน้องบริวารที่ดีและบุตรตายังไปการลงทุนอีกนั่นแหละท่านก็ยังมีการลงทุนขยับขยายดาวพระอาทิตย์เล็งกับพระราหูอาจจะมองว่าเป็นดาวคู่ศัตรูเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจารย์จะไม่ได้มองถึงเสียเพราะอาจารย์ต้องตามพบเรือนที่เขาอยู่ด้วยอย่างพระราหูเนี่ยเขาก็อยู่บ้านพระคานพระคานก็มาอยู่บ้านพระพุทธเมื่อดาวเขาอยู่บ้านใครแล้วบ้านหลังนั้นไปดาวประจำบ้านหลังนั้นไปอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยมันจะเชื่อมโยงกันอยู่แล้วนะคะมันจะมีส่วนด้อยส่วนเสียมันจะหักล้างกันอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้มองถึงขั้นแบบเสียหายยิ่งดาวเนี่ยพระราหูก็ไม่อยากเลือนลาพระอ่ะคือโชคลาภอยู่แล้วเล็งกันเนี่ยท่านก็ต้องได้โชคลาภเนี่ยโชคลาภจากลูกน้องบริวารโชคลาภเพราะว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นสำหรับชาวราศีเมษถ้าท่านชายเมษชายพัญญาท่านก็ตั้งครรภ์ได้เนี่ยใครที่ต้องการการตั้งครรภ์ไม่ได้คุมกำเนิดนะพูดถึงอาจารย์พูดหนึ่งแง่นั้นนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วนะไม่ใช่อะไรนะคะก็มีเกณฑ์ตั้งครรภ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะยิ่งพระอาทิตย์โยกกับพระเกศเนี่ยช่วยส่งเสริมในสิ่งดีๆสุภะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาหนุนนำชาวราศีเมษนะคะให้ดีขึ้นท่านควรกราบไหว้พ่อปู่ฤาษีหรือพญานาคก็ได้ฤาษีตาไฟอย่างเงี้ยยิ่งดีเลยค่ะนะจะช่วยหนุนนำในเรื่องของความสำเร็จโดยเฉพาะใครติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติต่างประเทศคำว่าสุภะดีมากๆเลยค่ะนะคะและยังบ่งบอกถึงการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งที่ท่านจะได้ด้วยนะใครที่รออยู่เนี่ยตอนนี้ชาวราศีเมษบางท่านรออยู่เนาะเมื่อไหร่จะได้รับตำแหน่งเมื่อไหร่จะถูกโปรโมทเนี่ยท่านจะได้ละช่วงที่ดาวพระอาทิตย์มาเล็งพระคานเล็งลัคนาท่านแล้วท่านอยู่เรือนสหชะแล้วก็เล็งกับพระเกศเห็นไหมท่านก็จะได้ข่าวดีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแน่นอนค่ะหรือใครที่ทำธุรกิจก็มีเกณฑ์ที่จะธุรกิจท่านขยับขยายเติบโตมากขึ้นบางท่านก็ขยับขยายไปถึงลงทุนขยับขยายไปต่างประเทศก็ได้นะคะเกิดความสำเร็จใหญ่ๆต้องบอกว่าใหญ่ๆเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีเมษอย่างแน่นอนนะคะโอเคดาวย้ายอีกทีวันที่23นะคะ23ตุลาคมดาวพระพุธค่ะดาวพระพุธก็
ย้ายมาที่ราศีตุลนะคะพระพุธก็เหมือนกับเขาเรียกว่าดาวแลกเรือนก็ได้เกษตรอยู่ดีเห็นไหมคะพระพุธมาอยู่บ้านพระศุกร์พระศุกร์มาอยู่บ้านของพระพุธก็ให้ความหมายในเรื่องของความมั่นคงในตำแหน่งแปลว่าเกษตรนะแปลว่าเกษตรย่อยละนะคะพระพุธมาอยู่ตรงนี้นะคะใครที่รอความรักในแง่ของการตกลงกันเขาเรียกว่ายกระดับความสัมพันธ์เมื่อไรเขาจะบอกรักเราสักทีอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไรเขาจะโอเคเนี่ยโอเคแน่นอนค่ะนะคะพระศุกร์กับพระพุธคู่ธาตุน้ำมาเจอพระอาทิตย์เนี่ยมีรักใหม่ๆเกิดขึ้นใครโสดเนาะช่วงนี้ก็ถือว่าดีในเรื่องของความรักหรือใครที่คบหากันมานานก็จะต้องตกลงปงใจมั่นหมายแต่งงานก็ได้นะคะไม่ว่าคู่ของท่านจะเป็นคนทางไกลคนละจังหวัดหรือคนใกล้ตัวก็ยังได้อยู่นะคะก็สามารถที่จะเป็นคนที่คุ้นเคยกันมาก่อนคำว่าสหัสชะเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็มีนะคะก็มีเป็นดวงภาพรวมนะคะก็แปลได้หลายความหมายที่จะเจอนะคะแล้วก็ช่วงวันที่23ตุลาเนี่ยบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการขอกู้เงินนะคะในการลงทุนเพิ่มก็มีเล็งกับพระราหูกับพระพุธเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเดินเรื่องเอกสารคือถ้าท่านเดินเรื่องไม่มีปัญหาแต่ห้ามค้ำประกันใครเหมือนกันนะคะอาจจะมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันค่ะเพราะยังไงก็ยังแปลในแง่ของดาวเล็งที่เป็นดาวคู่ศัตรูอยู่นะคะแต่ถ้าตัวเราทำเรื่องธุรกรรมของเราเองก็แค่ระมัดระวังอ่านรายละเอียดให้ดีแค่นั้นเองไม่ได้แปลว่าท่านจะเพลี้ยงพล้ำนะถ้าเราระมัดระวังเรื่องร้ายๆมันก็ย่อมไม่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องของความบกพร่องนี่ต้องระมัดระวังความเลินเล่ออาจจะเป็นปัญหาได้พระราหูกับพระพุธเล็งละเล็งกันแล้วก็อยู่ลัคนาท่านด้วยนะคะที่จะเตือนก็จะมีประมาณนี้นอกนั้นก็มีแต่เรื่องดีๆสำหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้ก็น่าจะรับทรัพย์ร่ำรวยถ้ามองไปเยอะๆรวยเป็นพันล้านกันไปเลยก็ได้นะคะอาจารย์อวยพรส่งให้เลยค่ะชาวราศีเมษขอให้ปังๆนะคะอย่าลืมถ้าถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ